الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فلقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون พี่น้องผู้มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับขออนุญาตที่จะได้ย้ำเตือนเราท่านทั้งหลายให้เป็นผู้ที่มีการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆไม่ว่าเราจะอยู่ณสถานที่แห่งใดก็ตามเพราะการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือที่เรียกว่าการตักวานั้นถือว่าเป็นไคอรุซาตนะครับเป็นเสบียงที่ดีที่สุดที่จะทำให้เรานั้นได้รับความปลอดภัยทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์นั่นเองท่านพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับขอชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเราต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์เยอะๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่พระองค์นั้นได้ทำให้เราได้มีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาทำให้เราได้มีโอกาสในการที่จะได้ทำหน้าที่ของการเป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการปฏิบัติศาสนกิจของเราด้วยการทำตามคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการถือศีลอดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการละหมาดในยามค่ำคืนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอ่านอัลกุรอานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำซอดาเกาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอิติกาฟหรือแม้กระทั่งการทำอิบาดะห์ต่างๆที่เราได้กระทำมันในเดือนรอมฎอนซึ่งถือว่าเป็นโอกาสเป็นเนียมะเป็นความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบได้ประทานให้กับพวกเราทุกคนเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องสรรเสริญและขอบคุณต่ออัลลอฮฺอยู่เป็นประจำนั่นก็คือประโยคที่เราควรจะต้องพูดให้ติดปากว่าอัลฮัมดุลิลละห์นั่นเองท่านพี่น้องครับแม้ว่ารอมฎอนเนี่ยจะผ่านพ้นพวกเราไปแล้วแต่แน่นอนครับว่าสิ่งที่รอมฎอนทิ้งเอาไว้หรือสิ่งที่เราพึงจะต้องได้จากการที่รอมฎอนได้กลับมาสู่ชีวิตของเราในแต่ละรอบปีนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องเก็บเกี่ยวมาให้ได้นั่นเองเป้าหมายชัดเจนนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกถึงเป้าประสงค์ในการกำหนดเรื่องของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนให้กับพวกเราทั้งหลายกุติบะอะลัยกุมุศซิยามกะมากุติบะอะลัลลาซีนามินกับลิกุมละอัลละกุมตัตตะกูนนั่นคือเป้าหมายครับในท้ายอายะคือเป้าหมายแห่งการถือศีลอดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานเรื่องของการถือศีลอดมาในเดือนรอมฎอนเพราะฉะนั้นวิธีการเช็ควิธีการตรวจสอบก็คือว่าถ้าหากว่าก่อนรอมฎอนเนี่ยเราเป็นคนที่ไม่ได้สนใจกับเรื่องของการทำอิบาดะห์แต่พอรอมฎอนมาถึงเราเต็มที่กับเรื่องของการทำอิบาดะห์ก่อนรอมฎอนเราไม่ได้สนใจกับเรื่องของการนมาดมากนักเราไม่ได้ใส่ใจกับเวลาของการนมาดเหมือนกับในรอมฎอนพอรอมฎอนมาถึงเราจ้องในเรื่องของการนมาดเราพยายามรักษาเวลาของการนมาดเราพยายามรอคอยเวลาของการนมาดแสดงว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงถ้านอกรอมฎอนเราเป็นคนที่ไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องของการบริจาคเลยใครจะมาขอบริจาคใครจะมาขอความร่วมมือขนาดไหนก็แล้วแต่เราไม่เคยใส่ใจเลยแต่พอรอมฎอนมาถึงเราเปลี่ยนแปลงด้วยการสนใจหรือใส่ใจหรือว่ามีส่วนร่วมในเรื่องของการบริจาคแปลว่ารอมฎอนมีผลกับเราถ้าหากว่าก่อนรอมฎอนเนี่ยเราเป็นคนที่ไม่ได้เคยทำความดีอันใดเลยนะครับใครจะพูดอะไรใครจะแนะนำอะไรเราก็ไม่เคยฟังเลยหรือว่าแม้กระทั่งว่าการร่วมไม้ร่วมมือในเรื่องราวของศาสนาเราก็ไม่เคยมีส่วนร่วมเลยแต่พอรอมฎอนมาถึงปุ๊บมันทำให้เราได้มีการเปลี่ยนแปลงนั่นก็แสดงว่าผลจากการที่เราได้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนแปลว่ารอมฎอนมันคือโรงเรียนนั่นเองโรงเรียนในการที่จะได้ขัดเกลาจิตใจของพวกเราโรงเรียนในการที่จะได้เปลี่ยนแปลงตัวของพวกเราเพราะนั้นเราถือว่ารอมฎอนเป็นโอกาสของพวกเรารอมฎอนเป็นชะฮ์รุตเตาบะห์
รอมฎอนเป็นชาฮรุนอิบาดะรอมฎอนเป็นชาฮรุนกุรอานรอมฎอนเป็นชาฮรุนซอดะกะรอมฎอนเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของผู้ศรัทธาในการที่จะได้นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงและก็แก้ไขหรือปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อรอมฎอนผ่านพ้นไปสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องตรวจสอบตัวเองก็คือว่ารอมฎอนไปแล้วตักวาเราเพิ่มไหมเพราะละอัลละกุมตัตตะกูนั่นคือเป้าหมายนะครับของการถือศีลอดว่าเมื่อถือศีลอดแล้วพวกเจ้าทั้งหวังว่าพวกเจ้านั้นจะเป็นคนที่มีการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นถึงบอกว่าวิธีการเช็คก็คือว่าถ้าก่อนรอมฎอนมันเป็นแบบนึงพอในรอมฎอนมันเป็นอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยู่นอกรอมฎอนแล้วก็จริงมันจะต้องมีผลอะไรบ้างที่เข้ามาสู่กับวิถีชีวิตของพวกเราเพราะฉะนั้นแน่นอนครับว่าเมื่อเราอยู่ในบรรยากาศของรอมฎอนเราก็จะเห็นว่าเราอยากที่จะทำความดีเราอยากที่จะทำในสิ่งที่มันเป็นอิบาดะห์ต่างๆมากมายอันเนื่องมาจากบรรยากาศโดยรอบมันเอื้ออย่างที่เราได้รับรู้ว่าพอรอมฎอนมาถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้หลายสิ่งหลายอย่างเป็นเสมือนกับบรรยากาศรอบด้านเพื่อให้เรานั้นเป็นคนที่เตรียมพร้อมในเรื่องของการทำอิบาดะห์แต่เมื่อรอมฎอนผ่านพ้นไปแล้วรอมฎอนจากเราไปแล้วก็จริงแต่สิ่งที่รอมฎอนทิ้งไว้ยังต้องอยู่ในภาคปฏิบัติของพวกเราและเพื่อเป็นการรักษาหรือว่าเพื่อเป็นการต่อยอดในสิ่งที่รอมฎอนได้ให้กับพวกเราเอาไว้ก็อยากที่จะได้นำเสนอนะครับว่าสิ่งต่างๆต่อไปนี้เนี่ยควรที่จะต้องเอามาปรับใช้ในชีวิตหลังจากนี้เป็นต้นไปประการที่หนึ่งเลยก็คือว่าอันเฮรุสอาลัตตักวาเราจะต้องเป็นคนที่มีการยำเกรงต่อลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากขึ้นนั่นหมายความว่าเมื่อรอมฎอนมาเราขัดเกลาจิตใจเราพัฒนาตัวเองเราพยายามใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยอิบาดะห์ต่างๆมากมายเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีได้สอนเอาไว้เพื่อเป็นเสมือนกับเป็นวิธีคิดของพวกเราก็คือว่าอิตตะกิลลาฮะไฮซูมากุนตะวะอัตบิอิสซัยยะตันฮะซะนะตะตัมฮูฮาวะคอลิกินนาสบิคูลุกินฮะซะนินเพราะนั้นวิธีการคิดในการที่จะให้ตักวามันเกิดก็คือว่าท่านนบีบอกว่าจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดก็ตามเพราะถ้าเราสร้างสำนึกแบบนี้ได้เราจะไม่กล้าฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าเราจะอยู่ที่สถานที่แห่งใดก็แล้วแต่เราจะเห็นว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยในวิธีการศึกษาในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาพยายามจะรณรงค์ให้เด็กที่อยู่ในวัยเรียนเนี่ยได้มีในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมแต่เรากล้าพูดได้เลยครับว่าคุณธรรมจริยธรรมไม่มีทางเกิดขึ้นได้ถ้าคนคนนั้นไม่รู้จักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแปลว่าเขาไม่จำเป็นต้องกลัวใครไงไม่มีมนุษย์หน้าไหนที่เขาต้องกลัวอยู่แล้วครับแต่เรากลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นคำว่าคุณธรรมจริยธรรมมันจึงเป็นสิ่งที่ต้องอยู่กับวิถีชีวิตของพวกเราเพราะฉะนั้นสำนึกที่เราจะต้องมีการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดก็ตามที่นบีบอกอิตตะกิลละยำเกรงต่ออัลเลาะห์ให้เยอะแล้วก็ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามเนี่ยนะครับวะอัตบิอิสซัยยะตันฮะซะนะแล้วทำความดีเพื่อไปลบล้างความผิดไปลบล้างในสิ่งที่ไม่ดีนี่คือสัจธรรมแสดงว่าเรามีความผิดพอมีความผิดมันต้องมีวิธีการในการที่จะได้ขจัดสิ่งที่เป็นความผิดเหล่านั้นซึ่งแน่นอนว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นความผิดมันต้องลบล้างด้วยสิ่งที่เป็นความดีด้วยเหตุนี้นบีจึงสอนว่าให้เอาความดีไปลบล้างในสิ่งที่มันเป็นความผิดพลาดว่าคอลิกินนัสบิคูลูกินฮัสานินและจงปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์กับผู้คนด้วยจรรยามารยาทที่งดงามเพราะนั้นเราจะเห็นว่ารวมๆแล้วเนี่ยนะครับในความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยหรือในความเป็นผู้ศรัทธาของเราเราถูกกำหนดบทบาทมา2หลักด้วยกัน2ข้อใหญ่ๆด้วยกันบทบาทที่1ก็คือระหว่างเราที่จะต้องปฏิบัติต่อพระผู้เป็นเจ้าของเราคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบทบาทที่2ก็คือบทบาทที่เราจะต้องปฏิบัติกับมักลูกอทั้งหลายที่อยู่รอบตัวเราเพราะนั้นจึงเห็นว่าไอ้สิ่งที่เราต้องปฏิบัติต่ออัลเลาะห์นั่นคือเรื่องอิบาดะห์สิ่งที่เราต้องปฏิบัติกับคนรอบข้างนั่นคือเรื่องของมุอามะลาตเพราะนั้นเราจะเห็นว่าอิสลามส่งเสริมในเรื่องของการตักวาและส่งเสริมในเรื่องของการมีมารยาทที่งดงามในบางหะดีษเนี่ยท่านนบีถูกถามว่าอะไรที่จะเป็นสาเหตุทําให้คนได้มีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์มากที่สุดนบีก็บอกตักวัลลอฮ์วะฮุสนุคุลุกยำเกรงต่ออัลเลาะห์และมีมารยาทที่งดงามนั่นคือ2สิ่งครับที่เราถูกสร้างขึ้นมาแล้วเราจะต้องปฏิบัติให้รู้ล่วงด้วยเหตุนี้เนี่ยนบีจึงบอกว่าอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ให้ยำเกรงต่ออัลเลาะห์อยู่รอบข้างอยู่กับใครก็แล้วแต่ให้มีมารยาทที่งดงามนั่นคือวิธีการปฏิบัตินั่นหมายความว่าเมื่อเราผ่านพ้นรอมฎอนมาแล้วไอ้พฤติกรรมดีๆทั้งหลายเนี่ยรอมฎอนเอามาใช้ตรงนี้ด้วยประการต่อมาก็คืออัชชูอูดบินมุรอกะบะเราจะต้องมีสำนึกเสมอว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเฝ้าดูเราอยู่
ฉะนั้นถ้าเราเกิดความรู้สึกแบบนี้เมื่อไหร่เนี่ยเราจะไม่กล้าฝ่าฝืนเราจะไม่กล้าทิ้งละหมาดเราจะไม่กล้ากินสิ่งที่เป็นของมึนเมาเราจะไม่กล้าลักขโมยเราจะไม่กล้าทำในสิ่งที่เป็นความชั่วเพราะเราตระหนักเสมอว่าอัลลอฮ์เฝ้าดูเราอยู่เพราะนั้นใครก็ตามที่มีสำนึกแบบนี้ถึงบอกว่าเขาคือคนที่มีอีมานเขาคือคนที่มีการตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งมันก็เป็นผลมาจากรอมฎอนของเราอีกเหมือนกันเพราะรอมฎอนผ่านพ้นไปในรอมฎอนเราจะเห็นว่าหลายคนพยายามระวังเนื้อระวังตัวกันมากไม่กล้าพูดอะไรมากมายนักเพราะกลัวว่ามันจะไปทำให้ผลของการถือศีลอดของเขานั้นมันกลายเป็นโมฆะอย่างที่เรารับทราบว่าถ้าหากว่าพูดมากพูดในสิ่งที่ไร้สาระการถือศีลอดอาจจะกลายเป็นแค่ความหิวเฉยๆโดยที่เราไม่ได้รับสิ่งใดทุกคนก็ระวังเพราะนั้นพอหมดรอมฎอนแล้วเราก็ควรที่จะเอาสิ่งเหล่านั้นมาใช้นอกรอมฎอนด้วยไม่ได้หมายความว่าเฉพาะรอมฎอนเท่านั้นที่เราจะกลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในรอมฎอนเท่านั้นที่เราจะมีตักวาที่เพิ่มขึ้นในรอมฎอนเท่านั้นที่เราจะสงบปากสงบคำแต่พอนอกรอมฎอนเราทำตัวตามสบายจะพูดอะไรก็ได้ไม่ใช่ครับผลจากการที่เราถือศีลในรอมฎอนมันจะต้องเป็นสิ่งที่มันต่อยอดมาถึงนอกรอมฎอนด้วยเช่นกันประการต่อมาก็คือว่าอันอินติซามบิดดีนวันอิฮติมาบิลอาคิเราะห์เราจะต้องยึดมั่นกับหลักศาสนาให้มากขึ้นและนึกถึงอาคิเราะห์ให้มากขึ้นนั่นหมายความว่าสุดท้ายปลายทางของเราแล้วเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้ตลอดกาลถ้าหากว่ารอมฎอนมันทำให้เรามีอีหม่านที่เพิ่มขึ้นนอกรอมฎอนมันยิ่งต้องทำให้เราใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากยิ่งขึ้นเราก็จะเห็นว่าในรอมฎอนก็ยังมีการตายนะครับอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนมันก็เป็นเครื่องยืนยันเป็นเครื่องเตือนสติพวกเรานั่นเองว่าอย่าได้ชะล่าใจกับอายันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดเพราะนั้นวิธีคิดตามที่นบีสอนกับพวกเราก็คือว่าอยู่ในดุนยาให้อยู่แบบคนแปลกหน้าไม่ติดยึดกับอะไรจนมากเกินไปและเตรียมพร้อมในการที่จะกลับไปสู่โลกอาคิเราะห์ซึ่งค่อยรุนวะอับบะกอดีกว่าถาวรกว่านั่นคือจุดหมายปลายทางแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะหันหลังให้ดุนยาเสียทีเดียวไม่ใช่นะครับดุนยาก็ยังต้องเป็นสิ่งที่เราจะต้องเอามาใช้ประโยชน์เพราะเราถูกสร้างมาเพื่อให้เอาสิ่งที่เป็นดุนยามาใช้ประโยชน์แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ลืมว่าเป้าประสงค์หรือว่าเป้าหมายในการสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือต้องเอาเราไปคิดบัญชีในโลกอาคิเราะห์เพราะนั้นเราจึงอยู่แบบอันจำอุบัติดุนยาและอาคิเราะห์ผสมผสานระหว่างดุนยาและอาคิเราะห์ให้ได้นั่นเองประการต่อมาก็คือว่าเมื่อรอมฎอนเป็นเดือนที่ฝึกฝนในเรื่องของการอ่านอัลกุรอานให้กับเราเพราะฉะนั้นอันฮิรซุอะลากิรออาตินกุรอานเรายิ่งต้องพยายามในการที่จะอ่านอัลกุรอานให้เยอะๆเอาละครับในรอมฎอนเราอาจจะอ่านกุรอานกันทุกวันบางคนอ่านได้วันละ1ยูสอัลฮัมดุลิลละห์หรือบางคนอ่านอาจารย์ได้น้อยกว่านั้นก็แล้วแต่นอกรอมฎอนแล้วก็จริงเราก็ยังคงต้องเอาวิถีปฏิบัติในรอมฎอนมาใช้เหมือนกันโดยการอ่านอัลกุรอานอาจจะไม่ได้อ่านมากเหมือนในรอมฎอนแต่มันควรจะต้องเป็นจุดเริ่มต้นในการที่เราจะเอามาปรับใช้กับชีวิตของเรามาพัฒนาตัวของเราอาจจะเป็นการอ่านแค่ระยะเวลาช่วงใดช่วงหนึ่งก็ได้แต่พยายามทำให้มันเกิดความสม่ำเสมอเพราะการงานที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้นะครับที่อัลลอฮ์ทรงรักมากที่สุดก็คืออัดวะมูฮาวะอิงกัลละการงานที่บ่าวของพระองค์ทำอย่างสม่ำเสมอแม้ว่าการงานนั้นจะเป็นการงานที่เล็กน้อยก็ตามนั่นแปลว่ามันจะมากมันจะน้อยไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือให้ทำให้เกิดความสม่ำเสมอในรอมฎอนอ่านกุรอานเยอะนอกรอมฎอนก็ขอให้อ่านอัลกุรอานไว้นะครับจะวันละกี่หน้าจะวันละกี่นาทีก็แล้วแต่ให้เอามันเป็นกิจวัตรประจำวันของเราเพื่ออัลกุรอานมันจะได้มาเป็นสักขีพยานให้กับเราในวันกิยามะห์ท่านนบีจึงได้บอกนะครับว่าอิกรออุลกุรอานฟะอินนะฮูยะตียามันกิยามะห์ชะฟีอัลลิอัศฮาบีท่านทั้งหลายจงอ่านอัลกุรอานให้เยอะๆนะเพราะวันกิยามะห์เนี่ยมันจะมาเป็นสักขีพยานมันจะมาเป็นผู้ช่วยเหลือให้กับพวกท่านทั้งหลายได้ด้วยเหตุนี้เราจึงเห็นว่านอกรอมฎอนเราก็อ่านกุรอานในรอมฎอนเราอ่านให้เยอะพอรอมฎอนผ่านพ้นไปเราก็ยังต้องอ่านอัลกุรอานอยู่เพราะอัลกุรอานเป็นฮูดัลลินนาสเป็นทางนำการอ่านอัลกุรอานเป็นชิฟะเป็นยารักษาโรคมันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละครับเราอยากได้อะไรเราอยากที่จะหวังสิ่งใดเราสามารถที่จะอ่านอัลกุรอานแล้วขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทั้งหมดคนอ่านอัลกุรอานจะเป็นคนที่มีจิตใจที่สงบนิ่งนะครับเพราะการอ่านอัลกุรอานถือเป็นซิกรุลลอฮ์อย่างหนึ่งอะลาบิซิกริลลาฮิตัตมะอินนุลกุลูบมิใช่หรือว่าการระลึกถึงอัลลอฮ์นั้นทำให้จิตใจนั้นสงบได้เพราะนั้นอ่านกุรอานก็ควรจะเป็นอีกหนึ่งภารกิจนะครับที่มันควรจะเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติในช่วงของ
ช่วงระยะเวลาจากนี้เป็นต้นไปนะครับประการต่อมาก็คือว่าอันฮิรซุอะลาอัลมุฮาฟะซะอะลัสศอลาวาตบิอัลกอติฮาประการต่อมาก็คือเมื่อในรอมฎอนเรารักษาเวลาของการละหมาดเราจะเห็นว่าเราระวังเรื่องเวลามากนะครับเราจะระวังเรื่องเวลาว่าเขาจะอาซานหรือยังมัสยิดเขาจะอาซานหรือยังเราจะได้ละหมาดให้ตรงเวลาเพราะเราหวังผลบุญจากการละหมาดและเราหวังผลบุญจากการละหมาดให้ตรงเวลาเราเรียนรู้หะดีษมานะครับที่ท่านนบีถูกถามว่าการงานอะไรที่อัฟดอนที่สุดประเสริฐที่สุดเป็นที่รักยิ่งนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีก็บอกว่าอัสซอลาตุอะลาวักติฮาละหมาดให้ตรงเวลาพอเราเรียนรู้มาในรอมฎอนเราใช้พอนอกรอมฎอนเราก็ยังต้องใช้อยู่เพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังแล้วก็เอามาปฏิบัติในช่วงของนอกรอมฎอนแล้วก็คือเรื่องของการรักษาเวลาการละหมาดผมไม่ได้ใช้คำว่าละหมาดอย่างเดียวนะครับเพราะแน่นอนหลายๆท่านเนี่ยเราละหมาดกันเป็นประจำอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราขยับให้มันดีไปกว่านั้นก็คือการละหมาดให้ตรงเวลามากยิ่งขึ้นถ้ามันไม่ได้มีธุระอะไรเราไม่ได้มีอุโซดอะไรเราไม่ได้มีอุปสรรคอะไรการละหมาดให้ตรงเวลาเป็นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัตินะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องรักษาเอาไว้เพราะนั้นละหมาดให้ตรงเวลาเพราะการละหมาดเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆการละหมาดเรารู้อยู่แล้วมันเป็นหัวใจเลยนะครับมันเป็นการงานอย่างเดียวที่ไม่ได้ถูกทดแทนด้วยสิ่งอื่นไม่เหมือนอิบาดะห์อย่างการถือศีลอดที่ผ่านพ้นมาใครที่มีอายุเยอะๆหรือมีโรคภัยไข้เจ็บรักษาไม่หายไม่สามารถถือศีลอดได้เราก็ยังจ่ายฟิตยะห์ทดแทนกันได้แต่ละหมาดเนี่ยไม่ว่าเราจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เราจะเจ็บไข้ได้ป่วยขนาดไหนก็แล้วแต่เราจะพิกลพิการขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าสติสัมปชัญญะยังดีอยู่แปลว่ายังคุยกันรู้เรื่องเมื่อคุยกันรู้เรื่องการละหมาดก็ยังเป็นหน้าที่อยู่วันยังค่ำเพราะนั้นเราจึงเห็นว่าคนที่นอนติดเตียงแต่ถ้าคุยกันรู้เรื่องยังสามารถกินได้ก็ให้นมาดตามสภาพที่เขาสามารถจะทำได้เพราะนมาดเอาวะลูมาอยู่ฮาซาบูบิฮินอับดุยอมันกิยามาสอละนบีบอกการงานอย่างแรกที่มนุษย์จะถูกสอบสวนก่อนคือเรื่องของการนมาดถ้านมาดดีเขาถึงจะสอบสวนสิ่งอื่นถ้านมาดไม่ผ่านอย่างอื่นไม่มีทางผ่านหรอกครับเพราะนั่นคือหลักของมันนั่นคือหัวหน้าเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นการละหมาดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเราฝึกฝนในเรื่องของการรักษาเวลานอกรอมฎอนเราก็ควรจะเอาการรักษาเวลาในเรื่องของการละหมาดมาใช้ด้วยเหมือนกันประการต่อมาก็คือว่านอกจากสิ่งที่มันเป็นฟัรดูแล้วสิ่งที่มันเป็นซุนนัตก็ควรที่จะต้องเสริมเข้าไปเพราะเราก็จะเห็นอีกเหมือนกันนะครับว่าในรอมฎอนเนี่ยละหมาดซุนนัตอะไรได้เราก็ละหมาดดูฮาเราก็เอาตะฮัจญุดเราก็เอาละหมาดระหว่างอาซานกับอิกอมะห์เราก็เอาละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดเราก็เอาเราเอาทุกอันเลยที่เป็นซุนนัตแต่พอนอกรอมฎอนมันอีกอารมณ์นึงมันอีกบทบาทนึงเราก็เลยค่อนข้างจะละหลวมเพราะนั้นเมื่อเราฝึกมาแล้วในรอมฎอนเอามาใช้นอกรอมฎอนด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่มันควรจะเกิดต้องเกิดขึ้นตามมาประการต่อมาก็คือว่าอัดดูอาวันอิสติกฟาร์บิสซาฮารีขอดูอาและอิสติกฟาร์บ่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่เป็นเวลาฟายัดของเราหรือเวลาก่อนฟายัดน่ะที่เราเรียกว่าเวลาซาฮูดนั่นแหละครับเราตื่นมากินข้าวซาฮูดถึงแม้ว่ารอมฎอนไม่ได้มีแล้วเราตื่นขึ้นมาละหมาดตะฮัจญุดก็ดีหรือมาถือศีลอดที่เป็นซุนนะห์ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับขอดุอาตรงนั้นให้เยอะๆเพราะมีหะดีษนะครับที่ท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานบอกว่ายันซิรุร็อบบุนาตะบารอกะวะตะอาลาท่านนบีนั้นได้กล่าวอย่างนี้ครับว่าพระผู้อภิบาลของเราจะได้ลงมากุลลไลละตินอิลัสซะมาอิดดุนยาในทุกค่ำคืนครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงมาในฟากฟ้าดุนยาให้นายบกอสุรุสุลไลลินอาคีรนั่นก็คือในช่วงสุดท้ายของกลางคืนนั่นเองฮุยากูลูไมยะดาอูนีฟาอัสตาจีบุลหูอัลลอฮฺจะตัดว่าใครก็ตามที่ขอต่อฉันจะตอบรับการขอของเขาไมและใครก็ตามที่ยัสอาลูนีฟาโออัตติยาหูใครก็ตามที่ร้องขอต่อฉันจะให้เขาไมยัสตักฟิรูนีฟาอักฟิรูละหูใครก็ตามที่ขออภัยโทษต่อฉันจะให้อภัยโทษกับพวกเขาเหล่านั้นนี่คือสิ่งที่เป็นเครื่องยืนยันนั่นเองว่าการดูอาหรือการอิสติกฟาร์ในเวลาฟายัดบ่อยๆอาจจะเป็นสาเหตุทำให้เรานั้นไม่มีบาปติดตัวก็ได้ด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับเมื่อรอมฎอนเราทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้หมดเลยนอกรอมฎอนเราก็ควรจะเอาสิ่งเหล่านี้มาปฏิบัติด้วยเช่นกันประการต่อมาก็คือว่าอัลมุฮาฟะซะอะลัลลิซานวะบะกิยะตินจาวาริยะประการต่อมาก็คือว่ารักษาลิ้นและอวัยวะร่างกายให้บริสุทธิ์ซะเหมือนกับที่เรามัดระวังในเรื่องของคำพูดระมัดระวังในเรื่องของการกระทำในรอมฎอนนอกรอมฎอนไม่ได้หมายความว่าพอรอมฎอนผ่านพ้นไปเราจะนินทาชาวบ้านได้เหมือนก่อนรอมฎอน
หรือว่าเราจะยกตนข่มท่านหรือเราจะแสดงอำนาจบาดใหญ่กับคนอื่นๆได้ไม่ใช่นะครับในเมื่อรอมฎอนฝึกให้เราเป็นคนที่ถ่อมตนในรอมฎอนฝึกให้เราเป็นคนที่มีความนอบน้อมถ่อมตัวแล้วเราก็นอกรอมฎอนมันก็ควรจะต้องมีสิ่งต่างๆเหล่านั้นติดออกมาด้วยนั่นเองและที่สำคัญมันเป็นภาพหนึ่งนะครับที่แสดงให้เห็นนั่นเองว่าเราเป็นคนที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นคนที่มีการยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองในประการต่อมาครับก็คือว่าอันฮิรซุอัลมุชารอกาฟีคิดมาตินมุสลิมีนในเมื่อในรอมฎอนเราถูกฝึกฝนในเรื่องของการมีจิตใจที่งดงามฝึกในเรื่องของการบริจาคฝึกในเรื่องของการช่วยเหลือผู้คนนอกรอมฎอนมันก็ควรที่ต้องมีสิ่งต่างๆเหล่านั้นติดตามเราออกมาด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริจาคไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการช่วยเหลืองานศาสนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการช่วยเหลืองานสังคมก็แล้วแต่ในเมื่อในรอมฎอนเราฝึกฝนมาแล้วนอกรอมฎอนมันก็ควรจะเป็นเช่นนั้นด้วยเช่นกันนะครับและในประการต่อมาก็คือว่าอัลมุฮาฟะซะอะลัตตออาตบะอ์ดะรอมฎอนเราควรที่จะต้องรักษาในสิ่งที่มันเป็นอิบาดะห์หลังจากรอมฎอนได้ผ่านพ้นไปแล้วก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับนั่นก็คือการถือศีลอดอีก6วันในเดือนชาวาลนั่นเองเพราะในหะดีษของท่านนบีบอกว่ามันซอมรอมฎอนซุมมาอัตบะอฮุซิตตันมินชาวาลินกานะกะซียามิดดะฮรีใครก็ตามที่ถือศีลอดในรอมฎอนครบแล้วแล้วถือศีลอดอีก6วันในเดือนชาวาลเขาจะได้ภาคผลเหมือนการถือศีลอดทั้งปีนะครับอย่างที่เรารับทราบนะครับว่าวิธีการคิดของเขาก็คือว่า1การทํา1ของเราเนี่ยมีโอกาสอย่างน้อยสุดก็คือ10เพราะนั้น1เดือนมันก็คือ10เดือนนั่นเองและอีก6วันมันก็คืออีก60นั่นเองนะครับนั่นก็หมายความว่า360วันก็คือเท่ากับ1ปีนั่นคือวิธีการคิดด้วยเหตุนี้นบีจึงส่งเสริมนะครับว่าให้พวกเราทุกคนเนี่ยเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการถือศีลอดให้มากๆรอมฎอนผ่านพ้นไปแล้วก็จริงยังมี6วันของเดือนชาวาลซึ่งนักวิชาการก็บอกนะครับว่าเราสามารถที่จะถือในช่วงของเดือนชาวาลวันเวลาใดก็ได้ดีที่สุดก็คือพอออกอิดได้วัน2วันแล้วก็ถือไปเลยหรือถ้าใครจะเตรียมความพร้อมกับร่างกายอีกสักนิดนึงพักผ่อนร่างกายซะก่อนอาจจะ 2-3 วันแล้วก็ถือศีลอดอาจจะวันเว้นวันหรือจะ 2-3 วันถือวันก็แล้วแต่ให้อยู่ในช่วงของเดือนชาวาลนั่นเองเพื่อให้มันอยู่ในอยู่ในหะดีษบทนี้ที่บอกว่าถือศีลอดอีก6วันในเดือนชาวาลแล้วก็มีโอกาสในการที่จะได้ภาคผลของการถือศีลอดทั้งปีท่านพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นอิบาดะห์ที่เราได้ปฏิบัติกันอยู่ในรอมฎอนและมันส่งผลถึงนอกรอมฎอนของเราด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเราควรจะต้องรักษาเอาไว้ไม่ได้หมายความว่าพอรอมฎอนผ่านพ้นไปเราก็ดำเนินชีวิตกลับมาสู่สภาพปกติกลายเป็นว่ารอมฎอนเป็นที่คุมขังพอเราออกจากที่คุมขังได้เราก็มีติดใจหรือว่าอารมณ์ที่เหมือนกับนอกรอมฎอนอย่าให้เป็นแบบนั้นครับเพราะเราเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่อัลเลาะห์กําหนดมาเป็นบทบาทให้กับพวกเราอัลเลาะห์กําหนดมาเป็นอิบาดะห์กับพวกเราแน่นอนมันต้องมีผลกับเรามันต้องเปลี่ยนแปลงเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือศีลอดที่เป้าหมายของการถือศีลอดนั้นต้องการที่จะให้เรานั้นเป็นคนที่มีการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะให้เรานั้นเป็นคนที่มีตักวาที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อรอมฎอนผ่านพ้นไปแล้วเราต้องมีอีหม่านที่เพิ่มขึ้นครับเราต้องมีตักวาที่เพิ่มขึ้นและที่สําคัญก็คือว่าการงานทั้งหลายที่เราทำไปแล้วในรอมฎอนที่ผ่านพ้นมานั้นก็หวังว่าและขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าให้เป็นการงานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การยอมรับเหมือนกับที่เราอวยพรกันตะกอบบะลัลลอฮุมินนาวะมิงกุมซอลิฮัลอามานขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับการงานจากพวกเราและจากพวกท่านทั้งหลายด้วยนั่นคือสิ่งที่เราได้หวังนั่นคือสิ่งที่เราอยากที่จะได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราทำในสิ่งที่เป็นความดีในรอมฎอนแล้วนอกรอมฎอนพยายามรักษาสิ่งต่างๆเหล่านี้เอาไว้ครับเพราะมันจะได้มีการต่อยอดและที่สำคัญอีกอย่างก็คือว่าขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้มีโอกาสในการที่จะได้พบรอมฎอนต่อๆไปนั่นเองนะครับอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์นะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบินฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีม